千年万華。うんめえ。日立さんの卵焼き超うめえ。あらいじんれ。卵焼き和日立さんね、あらいすっぺれ。に、やや、ของกินกูดูวะ。もう、เรนนี่ว่ะ。เรนนี่อ่ะ。น่าจริงเลยอ่ะ。สองสามวันต่อมาหลังจากงานเลี้ยงพวกเราเนี่ยก็ได้ทานอาหารเที่ยงกันเหมือนปกติฉันเนี่ยก็ได้มองไปที่ประตูที่เปิดอยู่ครึ่งหนึ่งมอริสเมจังเนี่ยกำลังลอยอยู่บนระเบียงทางเดินอีกครั้งโอ้ยมอริสเมจังฉันก็เรียกไปหาเธอมอริสเมจังเนี่ยหยุดแล้วก็ได้มองมาหาฉันแต่เธอเนี่ยก็ได้หันหลังแล้วก็ได้เดินจากไปお兄ちゃん、今村雨様いたの？村雨様いるの？いらっしゃいましたね。いるか。私も見えました。まきが、ちゃんが見えるか。私も見ましたですよ。ちゃんが見えるか。どうしてこちらに来てくれないんでしょう？で、なぜ君は来ないのか？まき、あ、じゃあ、これはデンタドがいるね。なんでだよ。で、なぜだ？小春も納得するなよ。くそ、なんか俺最近アウェイすぎる。ちょっと小春に、やめへんどいでわ。ป่าเอ้ยทุกคนเนี่ยลุมฉันอย่างเดียวเลยช่วงนี้เลนทาโดเนี่ยก็ได้จับกล่องเบนโตแล้วก็ได้กินข้าวของเขาทั้งหมดอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครียดแล้วกินหรือเปล่าเนี่ยสเตตเอติ้งป่ะเนี่ยเอาว่าเรื่องล้อเล่นเนี่ยเอาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเช็คว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรแล้วนะฉันเนี่ยก็ได้ปิดข้าวกล่องที่ยังกินไม่หมดแล้วก็ได้ลุกขึ้นそうですねนั่นสินะคะ寂しそうでしたเธอเนี่ยดูเหงาๆฉันเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันค่ะอาริชิซังอาริชิซังขอให้ชิมัสฝากด้วยนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพยายามเอาเธอกลับมาให้ได้นะถ้าทำได้และฉันเนี่ยก็ได้ออกจากห้องเรียนมาโกะมาโกะ最近村雨様少し元気がないように見えない？รู้สึกหรือเปล่าบาโมเรซเมซามาช่วงนี้เนี่ยรู้สึกเศร้าๆเนี่ยそうですね นั่นสินะคะ私もそう感じてました ฉันเนี่ยก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันよりしろ祭ったお祝いをした次の日あたりからตั้งแต่วันที่พวกเราเนี่ยมีงานเลี้ยงกันเนี่ยเธอเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไปเลยค่ะはい。はい。その時期ですね。หลังจากวันนั้นสินะคะ。わあ、もしかして私。いや、あのわ、ポラを。そそをしちゃったかもってことですか？ทำอะไรไม่สุภาพกับเธอเปล่าฮะ？それは多分ないと思いますが。ก็คงไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะ。あ、でもレンニーが美人かどうかって聞いてたりしたし。แต่ว่าเรนนี่เนี่ยก็ได้ถามว่าเธอเนี่ยสวยหรือเปล่าอ่ะ？ありましたね。なんでだか。え、マジ？จริงเหรอマジで俺のせいなの？ペロピーさんの？レニー、近いうちに御神道で真っ二つにされたり。レニー、บางทีในเวลาอันใกล้เคียงเนี่ยอาจจะโดนดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผ่าเป็นสองส่วนเปล่า？やめろ！リアル神様に嫌われたくねえ！หยุดนะ！ฉันไม่อยากให้เทพเจ้าเนี่ยมาเกลียดฉันโว้ย！いえ、村雨様もとても楽しんでいらしたので、それはないと思います。ไม่ค่ะ。เมื่อคืนนี้เนี่ยมุรสเมซามะเนี่ยก็ได้สนุกสนานมากเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่ค่ะ。私もお祝いの席自体には問題はなかったと考えています。จากที่ฉันเห็นมาเนี่ยงานเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะ。ではแต่ว่าどうして村雨ちゃん元気がないのですか？ทำไม村雨ちゃんเนี่ยถึงไม่สดใสอ่ะคะ？私村雨ちゃん好きなので元気になってほしいですよ。ฉันเนี่ยชอบ村雨ちゃんค่ะ。เพราะฉะนั้นฉันไม่อยากเห็นเธอเนี่ยเศร้าแบบนี้นะ。私にも原因はわかりません。ฉันก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันค่ะ。村雨様はあまりご自身のことは語られないので。เพราะว่ามุรสเมซามะเนี่ยไม่ค่อยคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวเองสักเท่าไหร่ต้องเรียกว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องมากกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องตัวเองมันก็เรื่องเมื่อ500ปีมา500ปีเฉียดๆมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันคุยกันไม่ได้อ่ะใช่ป่ะไม่ใช่คนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็เข้าใจอยู่แหละやっぱり特別なお方ですから私たちもあまり立ち入ったことは聞けませんคงเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนพิเศษนะคะมันก็เลยลำบากในการที่พวกเราเนี่ยจะถามเธอเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะคะโอนี่จังว่าかなり好き勝手に話してるみたいですけどแต่ว่าโอนี่จังเนี่ยก็คุยดูสบายๆนี่อาริชิซังは特別なんですよอาริชิซังเนี่ยก็เป็นคนพิเศษเหมือนกันค่ะนั่นเซมุราซาเมซามะのご主人らしいしなก็เขาเนี่ยเป็นนายท่านของมุราซาเมซามะเนี่ยいえそういう意味だけではなくアリチさんは特別ですไม่ค่ะฉันไม่ได้หมายความว่างั้นค่ะฉันหมายเขาว่าอาริชิซังเนี่ยเป็นคนพิเศษค่ะอาริชิซังのパーソナルな部分が村雨様の金銭に触れたのではないかとฉันคิดว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันส่วนตัวของเขาเนี่ยอาจจะทำให้มันตรงกับมุรสเมซามะนะคะみんな
าซอมิに期待しましょうทุกคนมาเชื่อมั่นในมาซอมิกันเถอะเนาะ今はそれしかないですねตอนนี้พวกเราก็ทำได้แค่นั้นจ้ะโอ้ยมอนสเตอร์จังฉันเนี่ยก็ได้ตามเธอมาแต่ว่าระหว่างทางที่ฉันอยู่ในระเบียงทางเดินก็ได้มองเธอไม่เห็นซะแล้วฉันรู้ว่าอยู่นะออกมาแล้วเด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ได้มองหาฉันด้วยสายตาแปลกๆแต่ฉันเนี่ยก็ไม่สนพวกเขาฉันชินแล้วและฉันเนี่ยก็ได้ตะโกนดังกว่าเดิมมอนสเตอร์จังโอ้ยไอ้ดาบเด็กแม้แต่ชื่อเล่นเนี่ยก็ยังไม่ออกมาเลยนะปกติแล้วเธอเนี่ยอยู่ดีจะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เริ่มบ่นแล้วสิตอนนี้เดี๋ยวว่าเธอเนี่ยจะเรียนรู้แล้วสินะถ้าอย่างนั้นล่ะก็โอ้ยมอนสเตอร์จังไอ้เบนถึงเวลาเรียกชื่อใหม่ละโอ้ชูจิเทนจูนายท่านบังอาจอยู่ดีๆก็มีอะไรเนี่ยมาตีหัวจากด้านบนฉันดาเรกะเปตตังโกจังกะโกชูจิเรียกใครว่าเบนเนี่ยนายท่านเพลงนี่มันโคตรกาลซูนี่มากเกินไปเปล่าไม่สุภาพนะมอนสเตอร์จังเนี่ยลดระดับมาที่สายตาของฉันแล้วก็ฟาดมือคาราเต้ใส่ฉันนี่ก็เธอเนี่ยเป็นคนไม่ได้ตอบการเรียกของฉันเองนี่หว่าだからといってオナゴの身体的欠点を言うでないถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเถอะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านายท่านเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องด้อยของผู้หญิงเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยบางคนเนี่ยก็เห็นว่าเล็กๆเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอそれはあまり嬉しくないぞจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้ฉันดีใจหรอกนายท่านรูสเวจังเนี่ยก็ได้จ้องมาหาฉันปากของเธอเนี่ยบึ้งเลยโทษทีนะโทษทีนะไม่เรียกแล้วน้องแบนนะน้องแบนทูเซนดะแน่นอนอยู่แล้วอิตาระมาตาเทนจูจ้ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะสวรรค์ลงทันให้ดูรูสเวจังเนี่ยก็ได้ทำแก้มปูดงอนเอาจริงแล้วมันก็ไม่อยากจะรู้สึกผิดเท่าไหร่เพราะว่าคนที่บ่นฉันอยู่ตอนนี้เนี่ยโคตรน่ารักเลยก็ถ้าสมมติเป็นห่วงเรื่องหน้าอกขนาดนั้นทำไมไม่แก้มันล่ะどうやって直せと。だけはなんやいや。ไม่รู้ดิดื่มนมทุกวันเหรอ。我が輩はご主人を介さぬと食物は摂取できんではないか。ถ้าไม่ผ่านนายท่านแล้วก็ฉันเนี่ยจะกินมันได้ไงอ่ะ。固形物なら手で良いが水分は無理がある。อาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ถ้ามันเป็นของเหลวเนี่ยจะทำไงอ่ะ。ถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยจะเอามันเนี่ยใส่เข้าไปในมือแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆดื่มไงเล่าเป็นไงล่ะ。โอ้ยไม่อ่ะきっと牛乳を飲んでも我が輩に体型の変化はないถึงแม้ว่าจะกินนมก็ตามฉันเนี่ยคงไม่เปลี่ยนแปลงจริงเหรอ我が輩のこの体は実体ではないからเพราะว่าร่างกายของฉันเนี่ยมันไม่เป็นจริงไงล่ะいくら養分を取っても成長せん何も変わらないไม่ว่าฉันเนี่ยจะใส่แร่ธาตุให้ร่างกายไปมากเท่าไหร่มันก็ไม่โตหรอกอ้อเหรอพอเวลาได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ทำให้ฉันรู้สึกเศร้าๆนิดๆฮะมอนสเตอร์จังเนี่ยไม่เหมือนกับพวกเราทุกอย่างที่ฉันเนี่ยเรียนรู้จากเธอเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เหมือนพวกเราเลยโคราโกชูจินそんな顔をするでない นี่นายท่านอย่าทำหน้าแบบนั้นดิその代わり老いることもない病気もせんในทางกลับกันฉันเนี่ยอายุก็ไม่เยอะขึ้นแล้วก็ไม่เคยเจ็บป่วยนะいいところもあるであろうมันก็มีเรื่องดีเหมือนกันใช่ป่ะล่ะมอสเมจังเนี่ยยิ้มมาทางฉันแต่อย่างน้อยรอยยิ้มของเธอเนี่ยก็ไม่ดูบังคับบังคันเลยนะところで我が輩に何の用じゃご主人แล้วเรียกฉันทำไมหรอนายท่าน何か困ったことでもあったのかมีเรื่องอะไรกังวลเนาะฉันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเรื่องที่จะพูดการรู้สึกเศร้าเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมือกับบุรุษสมัยจังหรอกฉันแค่คิดว่าพวกเราเนี่ยมากินข้าวเที่ยงด้วยกันเนาะฉันเนี่ยแนะนำเธอให้รู้จักกับเรนทาโร่กับโคฮารุแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่บุรุษสมัยจังเนี่ยก็ได้คิดแป๊บนึงมาโกの料理は美味しいしなかなか魅力的な提案ではあるがอาหารของมาโกเนี่ยก็อร่อยอ่ะแหละแล้วก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอ่ะนะเอ็นดูสเตโกแต่ไม่เอาดีกว่าทำไมอ่ะ前にも言ったであろうก็บอกแล้วยังไงแล้วก่อนหน้านี้อ่ะ我が輩はご主人の学生生活を邪魔したくはないのだฉันเนี่ยไม่อยากจะมารบกวนกับชีวิตโรงเรียนของนายท่านและฉันเนี่ยก็บอกแล้วยังไงเราก็ไม่ได้รบกวนเลยซะหน่อยご主人ご主人は分かっておらぬนายท่านนายท่านเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะご主人は今貴重な時期におるのだそれをもっと自覚せよนี่เนี่ยเป็นเวลาสำคัญของชีวิตของนายท่านนะนายท่านเนี่ยต้องรู้ตัวบ้างดิ青春を謳歌するのだご主人จะบอกไว้ก่อนว่าช่วงเวลาหนุ่มสาวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนายท่านเฮ้หนุ่มสาวเนี่ย
ก็ไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดแบบนั้นออกมาจากเธอเลยนะสู้ดะใช่มูโฮริの地は平穏を取り戻したในเมื่อโฮริเนี่ยก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งนึงแล้ว次はご主人たちが取り戻す番なのだนี่เนี่ยมันถึงเวลาที่นายท่านเนี่ยจะต้องเอาเวลาช่วงเด็กๆที่เสียไปเนี่ยกลับมาแล้วหมายความว่าご主人ヨシノマコみんな若者らしいことをせぬまま大人になるところじゃったทั้งนายท่านทั้งโยชิโนะทั้งมาโกะเนี่ยเกือบจะโตโตมาโดยไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตวัยรุ่นแบบคนปกติคนธรรมดาแล้วนะそういうのはいかんのだ歪んだ大人になってしまうถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ดีนะถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเอานาสべき時になすべきことをせぬと後で後悔するぞご主人พอเวลามาถึงเวลาเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งที่ตอนนี้กำลังมีอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้สึกผิดหลังนะนายท่านแสดงว่าสิ่งที่ฉันทำตอนนี้ก็คือสนุกสนานกับชีวิตวัยรุ่นของฉันด้วยโดเซไดโนโทโมโตะโอ้ยนี่คาตาริการใช้เวลากับเพื่อนๆสนุกสนานกับเพื่อนๆไงล่ะそういう当たり前を経験せぬまま生き続けるのは辛いぞご主人ถ้าสมมติว่านายท่านเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาอย่างสนุกสนานดื่มด่ำกับมันอย่างเต็มที่แบบตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหานะมุรสึเมจังคำพูดของเธอเมื่อตะกี้นี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามุรสึเมจังเนี่ยมองตัวเองเป็นยังไงวากะไฮโนโกโตะอีการะมูโมโตะเรื่องฉันเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกกลับไปเถอะที่สำคัญมากกว่าคือมุรสึเมจังตายตอนอายุแค่ที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยซึ่งไม่รู้กี่ขวบหรือกี่ปีก็ไม่รู้อ่ะมันเลยทำให้มุรสึเมจังแบบเห็นความสำคัญมากๆกับชีวิตวัยเรียนชีวิตวัยรุ่นใช่ไหมล่ะเพราะว่าเธอคนนี้ไม่มีเลยชีวิตวัยรุ่นเนี่ยไม่มีเพื่อนด้วยซ้ำใช่ไหมเธอเนี่ยก็ได้ม้วนตัวไปด้านหลังของฉันและเธอเนี่ยก็ได้ผลักฉันจากข้างหลังฉันเนี่ยก็ได้ก้าว239ไปทางตึกเรียนแต่มุรสึเมจังฉันก็ได้หันหลังไปแต่มุรสึเมจังหายไปแล้วเธอเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ชิไม่แฟร์เลยว่ะอยู่ดีอยากจะพูดอะไรแล้วก็หายตัวไปอย่างนั้นฮ่าฉันก็ได้ถอนหายใจแล้วก็มองขึ้นไปบนฟ้านาสべき時になすべきことをせぬと後で後悔するぞในเวลาที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำมันไม่งั้นเดี๋ยวก็จะรู้สึกผิดเอาวันที่หลังนะนายท่านโดเซไดโนโทโมโตะโอ้ยนี่คาตาริทานอชิมโนดะอย่างเช่นการสนุกสนานกับเพื่อนๆยังไงล่ะそういう当たり前を経験せぬまま生き続けるのは辛いぞご主人ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ชีวิตอยู่ในหน้าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะลำบากนะนายท่านพอเวลาพูดอย่างนั้นแล้วแล้วเธอล่ะมุรสึเมจังเพื่อปกป้องโฮริเธอเนี่ยได้ทิ้งเพื่อนๆและครอบครัวไว้เพื่อกลายเป็นเครื่องสังเวยมันไม่มีทางที่เธอเนี่ยจะสนุกสนานกับชีวิตประจำวันที่เธอเนี่ยพูดออกมาใส่ฉันเมื่อกี้ได้หรอกและแย่มากกว่านั้นเธอเนี่ยได้ใช้ชีวิตมาอยู่มา500กว่าปีแล้วฉันเนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยล่ะการใช้ชีวิตมาเป็นร้อยๆปีแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกยังไงถ้าสมมติว่านี่เนี่ยเป็นเวลาที่พวกเราเนี่ยจะทดแทนเวลาที่เสียไปของวัยเรียนของพวกเราแล้วก็ถ้าอย่างนั้นมุรสึเมจังเนี่ยก็สมควรที่จะมีโอกาสนั้นบ้างไม่ใช่หรอพอลามองขึ้นไปฉันเนี่ยก็ได้ถามคำถามนั้นไปที่ท้องฟ้าอันว่างเปล่าและแน่นอนไม่มีใครตอบรับฉันตอนนี้พระอาทิตย์เนี่ยกำลังตกคลาสเนี่ยก็ได้เลิกกันแค่นี้ฮ่าหลังจากที่ได้ทำความสะอาดศาลเจ้าแล้วฉันเนี่ยก็ได้วิ่งไปที่โรงแรมของจี้จัง今日も時間通りだなวันนี้เนี่ยมาตรงเวลาเหมือนเดิมเลยนะวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับところで今日は村雨様はいらしておるのแล้ววันนี้村雨様เนี่ยมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกวันนี้ไม่เอาจริงแล้วฉันเนี่ยไม่ได้เห็นเธอตั้งแต่เที่ยงแล้วสิそうかโอ้ล่ะではいつも通り公民館に移動してまずは素振りだงั้นพวกเราเนี่ยไปที่ community center แล้วก็เริ่มจากการเบี่ยงดาฝึกกันก่อนนะเฮ้ยฮาจิมิรุ่มก็ฉันเนี่ยก็ได้เหวี่ยงชินายของฉันจินตนาการถึงวิญญาณร้ายด้านหน้าฉันและฉันเนี่ยก็ได้ทำไปซ้ำไปซ้ำมาเบี่ยงทุกครั้งให้เพอร์เฟกต์ตอนที่ฉันเริ่มครั้งแรกจี้จังเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ทุกๆการเบี่ยงของฉันเลยแต่ตอนนี้ฉันเนี่ยสามารถเบี่ยงมันร้อยครั้งโดยที่ไม่โดนหยุดโดยเขาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเก่งขึ้นนะเนี่ยอืมดีดาโร่ดี
今日はここまで。วันนี้พอแค่นี้ขอบคุณมากนะครับฉันเนี่ยก็ได้ลดดาบแล้วก็ได้โค้งหัวให้กับจี้จังではカイルとする。ถ้าอย่างนั้นกลับมาเถอะเนาะฉันเนี่ยก็ได้เอาดาบของจี้จังและก็ของฉันเนี่ยขึ้นบ่าแล้วก็ได้เดินกลับไปทางโรงแรมในเมื่อฉันเนี่ยเป็นคนขอร้องให้เขาฝึกฉันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยฉันเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องแบกของให้เขาอะนะยาเซก้าเดรุเนเดี๋ยวผมว่าจะเหนื่อยหน้าดูเลยสิเนาะกอนบานวาสวัสดีจ้ามาดะเคโกะซุซุเกะเตะอิตะโนะไกยังฝึกอีกต่ออย่างนั้นหรออาริชิคุนวามาจิเมะดะนะอาริชิคุนเนี่ยจริงจังจังเลยเนาะมาโบมาโบซามะทำที่ดีมากแล้วจ้าพอเราเนี่ยไปถึงด้านหน้าโรงแรมมีผู้คนที่ฉันเนี่ยรู้จักมาต้อนรับฉันสวัสดีตอนเย็นนะครับฉันเนี่ยก็ได้โค้งหัวให้กับทุกคนอาเซโอไคตะโร่早く戻ってฟุโรนิไฮรุโตอิดูเหงื่อออกซะเยอะเลยนะควรจะกลับไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมครับผมแล้วยาซารุซังทุกคนมาทำอะไรอยู่ที่นี่หรอครับここでちょっとした会合があってねเอาจริงแล้วพวกเราเนี่ยมาประชุมกันที่นี่นะเนี่ยคำว่าคำว่าซังเนี่ยก็ได้ตอบแทนยาซารุซัง今後の法理のことでちょっと相談ってとこพวกเราเนี่ยกำลังมาปรึกษานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องว่าโคริเนี่ยจะยังไงต่อค่ะหมายความว่าอะไรเนี่ยวิญญาณร้ายเนี่ยก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเมืองนี้เนี่ยก็สงบสุขเดี๋ยวแล้วใช่ป่ะล่ะมาซาโอมิคุณทาตาริกามิโนโกโตเดวะไนการะอันชินชิเตะเนมาซาโอมิคุณนี่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวิญญาณร้ายไม่ต้องเป็นห่วงนะพอเวลาเห็นฉันเป็นห่วงปุ๊บยาซารุซังเนี่ยก็ได้ยิ้มอย่างไว้วางใจโมทโตจิชิเตกินาโกโตซะเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันดูเป็นจริงมากกว่านี้นะฮ่าฉันเนี่ยก็ยังไม่เก็ทว่ามันยังไงกันแน่นะมาซาโอมิวะคินิเซซุโตโมโยยมาซาโอมิเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกคาเซโอฮิคานะอุจิเนะฮายะคุไคเตะอาเซโอนากาเซก่อนที่จะเป็นหวัดเนี่ยไปอาบน้ำชำระเหงื่อซะครับผมถ้าอย่างนั้นเอาไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับฉันเนี่ยก็ได้จากไปแบบลังเลก็ช่วยไม่ได้นะในเมื่อทุกคนเนี่ยดูหน้าบึ้งบึ้งแปลกๆหน้าบึ้งเหรอโอโตซังคุณพ่อกลับดึกจังเลยแฮそうですね。นั่นสินะคะ8時にはお戻りになるとおっしゃっていたのに。เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะกลับมาประมาณ2ทุ่มไม่ใช่หรอคะ会合とやらが長引いておるのかな。บางทีการประชุมของเขาเนี่ยอาจจะยืดไปหรือเปล่าปกติแล้วพวกเราเนี่ยควรจะทานอาหารเย็นกันได้แล้วและตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมหมดแล้วแต่พวกเราเนี่ยก็ได้ทนความหิวในระหว่างที่รอเจ้าของบ้านเนี่ยกลับมาご主人。นายท่าน。旅館でヤスハルに会ったのであろう。ไปพบยาซารุข้างหน้าโรงแรมใช่ป่าวอืมคอมาคว้าสั่งแล้วก็โอกาสเน่เนี่ยอยู่ด้วยนะเนี่ยนั่นの会合かは聞いたか?แล้วได้ยินหรือเปล่าว่าพวกเขาเนี่ยจะประชุมเรื่องอะไรกันอ่ะอืมก็ตอนแรกเนี่ยฉันก็นึกว่ามันเกี่ยวข้องกับคำสาปนะแต่ดูบอกว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยบอกว่าเป็นอะไรบางอย่างที่แบบเป็นจริงในโลกแห่งความจริงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะ実質的โลกแห่งความจริงさしあたっては何も思い浮かびませんね。ถ้าเป็นเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ。抽象的すぎるからな。มันดูกำกวมมากเกินไปนะ。อืมก็ไม่รู้สินะ。แต่ว่าทุกคนเนี่ยทำสีหน้าจริงจังกันหมดเลยล่ะ。気になりますね。น่าสนใจนะคะ。ยาซารุが帰ったら聞いてみればな。พวกเราเนี่ยควรจะถามดีกว่าว่ายาซารุจะกลับเมื่อไหร่นะ。ただいま。กลับมาแล้ว。และผู้ชายที่เรากำลังพูดถึงก็ได้กลับมาในระหว่างที่พวกเราพูดกันอะไรอะไรทาเบซุนิมัตเตอิเตคุเรตะโนะไครอฉันกลับมาแล้วยังไม่กินอีกเหรอคินิชินาคุเตะโมโยคัตตะโนะนิอ๋อไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นก็แต่นะยาซารุซังเนี่ยก็ได้ยิ้มอย่างอ่อนโยนแบบปกติแต่ว่ามันก็ชัดเจนเลยแหละว่าเขาเนี่ยดูเหนื่อยมากๆโอโตซังคุณพ่อคะคาโอิโระกะโยคุไนเดสีหน้าไม่ดีนะคะมอชิคาชิเตะโอคาเซเดโมอย่าบอกว่าเป็นหวัดหรอคะไม่ไม่หรอกร่างกายไม่ได้ยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่างกายทักหนาหรอกมีอะไรเกิดขึ้นที่การประชุมหรือเปล่าครับ君たちには話さないつもりでいたんだけどก็ฉันเนี่ยก็ไม่อยากบอกทุกคนเท่าไหร่หรอกนะยาซารุซังเนี่ยขมวดคิ้วご主人นายท่านวังไฮも気になるぞฉันเนี่ยก็สนเหมือนกันนะยาซารุに話せと伝えてくれบอกยาซารุให้หน่อยดิยาซารุซังครับมอนสเมจังเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยครับก็ไม่ต้องรายละเอียดมากนะก็ได้ถ้าสมมติว่าไม่ต้องการนะทาวาริเกะซังและฮิตาชิซังเนี่ยพยักหน้าด้วยความเห็นด้วยมูราซาเมะซามะนิそう言われては仕方ないかなถ้ามูราซาเมะซามะเนี่ยพูดออกมาอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้อะนะわかったよเข้าใจละ夕食を取りながら簡単に話そうในระหว่างที่ทานอาหารเย็นกันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะ
สรุปให้ฟังแล้วนะยังไงวะเนี่ยหลังจากอาหารเย็นฉันเนี่ยก็ได้กลับมาที่ห้องฮ่าฉันเนี่ยก็ได้ถอนหายใจสักเฮือกใหญ่ご主人นายท่านあまりため息をつくでないบางครั้งบางคราวก็อย่าถอนหายใจซะเยอะดิ幸せが逃げるというではないかนั่นเนี่ยจะทำให้ความสุขเนี่ยมันหายออกไปหมดก็รู้แหละนะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันแย่ขนาดนี้เป็นเพราะฉันแล้วเนี่ยทำไมอ่ะฮูริの町の財政が苦しいการเงินของโฮริเนี่ยอยู่ในสภาพที่แย่หรอคะโอ้เรื่องเงินอย่างนั้นหรอคะมาดา深刻な状況というほどではないけどねมันเนี่ยก็ยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะโอ้ใช่คือมันเกมนี้มันส่งซิกมาแค่ครั้งเดียวจริงๆนะคือตอนที่เราไปร้านโดกาเน่เพื่อจะไปสั่งขนมใช่ไหมแต่สิ่งที่มาซามิบอกคือตอนหน้านี้ก็เห็นอยู่นี่หว่าว่าแบบมันร้านเนี่ย ก็ขายดีอยู่นี่แต่ทำไมวันนี้คนน้อยจังเลยนะหรือว่าฉันคิดไปเองอะไรคือมันเป็นแบบสกิปเป็นบทสนทนาที่แบบผ่านจริงๆแล้วถ้าสมมติคุณไม่ได้สังเกตคุณก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เกมมันส่งซิกมาแล้วเว้ยว่าแบบมันมีเรื่องเหี้ยอะไรสักอย่างเกิดขึ้นว่าทำไมแบบร้านนี้ขายไม่ดีหรือว่าอะไรความจริงแล้วของผมก็ตึงหิดอยู่ว่าทำไมเกมมันเน้นแบบนั้นจังเลยวะความจริงแล้วมันต้องผ่านมากกว่านั้นแต่มันเหมือนแบบเน้นแปลกๆอ่ะก็สงสัยแล้วเว้ยเอ๊ะมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ๋อแม่งเศรษฐกิจไม่ดีวะโทเคโนกราฟを見ると明らかに観光客の数が緩やかに右肩下がりになっているんだก็พอเวลาเห็นกราฟแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยก็ลดลงและลดลงเรื่อยๆเรามาคิดดูแล้วโลกาเน่เนี่ยก็ได้พูดอยู่ว่าเธอเนี่ยมีลูกค้าน้อยลงเรื่อยๆนี่ครับ原因は何でしょうเหตุผลคืออะไรหรอคะ何も環境に変化はหนูก็ไม่คิดว่าโฮดีเนี่ยเปลี่ยนไปนะいいえありますไม่ค่ะเปลี่ยนไปค่ะタケミ神社でのご神道イベントがなくなりました。เพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่มีอีเวนต์ในการดึงดาบในศาลเจ้าทาเคมิอีกต่อไปแล้วอ๋อเออใช่ดาบมันได้โดนไม่ใช่โดนดึงโดนหักไปเรียบร้อยแล้วนี่ว่าไม่มีอีเวนต์นั้นละอ่ะแสดงว่าโคดี้เนี่ยก็กระเสือกกระสนทางเรื่องการเงินเพราะว่าฉันเนี่ยดึงมุรสเมมารู้ออกมาเหรอและจะบอกว่าเป็นเพราะด้วยอีเวนต์นั้นมีชาวต่างชาติเนี่ยมาเยี่ยมที่โฮริเยอะนะเฮ้ยน่าหนักใจเลยเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยจะแก้มันยังไงดีวะเนี่ยโอ้ล่ะご主人自分を責めるでないนี่นายท่านอย่าโทษตัวเองそもそもご神道の催しは村雨丸の神力を維持するのが真の目的だったのだเหตุผลที่งานแบบนั้นเนี่ยมีอยู่มันเพื่อทำให้มุรสเมมารุเนี่ยมีพลังศักดิ์สิทธิ์มากเพียงพอ確かにあの催し目的でホーリーを訪れていた観光客もいたであろうが、あくまでも副次的な要素にすぎ。มันก็ใช่แต่แหละที่มันทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันมาแต่ว่านั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งหลักที่พวกเขาเนี่ยจัดงานนั้นขึ้นมา。村雨丸はいずれ誰かの手によって抜かれねばならなかった。ในที่สุดแล้วมุรสเมมารุเนี่ยก็จะถูกชักออกมาสักวันนึง。責任などない。ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดมุรสเมจังเนี่ยดูจะจริงจังก็เอาจริงแล้วเธอก็พูดถูกนะและที่สำคัญมากกว่าคือถ้าสมมติว่าฉันไม่ดึงบุษเมมารุออกมาแล้วก็พวกเราเนี่ยก็คงไม่ทำให้วัตถุเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่สามารถทำลายล้างคำสาปได้ในที่สุดแล้วถ้าไม่ใช่ฉันแล้วก็มันก็ต้องมีบางคนที่มาดึงดาบมันอยู่ดีแล้วนะแต่ฉันคิดว่าฉันเนี่ยใช้มุษเมมารุเพื่อปกป้องโฮริซะอีกนะฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าฉันเนี่ยก็ช่วยเหลือในการทำลายโฮริด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยฉันก็ได้ถอนหายใจอีกครั้งฮินิคุนาโมโนจานะคิดมากจริงเลยนะจ้าก็มุราซาเมมารุは本来客寄せの道具ではないแต่มุราซาเมมารุเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่แรกอยู่แล้ว今までがおかしかったのだ仕方があるまいก่อนหน้านี้เนี่ยมันผิดปกตินะไม่ต้องคิดมากหรอกแต่ว่าเอาจริงแล้วมันก็มีข้อโต้แย้งหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังยอมรับเรื่องมันไม่ได้เต็มๆนะก็ฉันเนี่ยเป็นคนดึงบุรุษเมมารุออกมานี่หว่า誰もご主人を責めませんไม่มีใครเนี่ยโทษนายท่านหรอもしそのようなバカ者がいたら我が輩が成敗してくれるและถ้าสมมติว่าใครบางคนเนี่ยบังอาจมาโทษนายท่านของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยจะลงทันเขาไว้ให้ดูだからเพราะฉะนั้น元気を出すのだสดใสเข้าไว้เนาะนายท่านบุรุษเมจังเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นมาแล้วก็ได้ลูบหัวฉันเป็นตรงข้ามกับปกติแต่ก็ทำให้ฉันรู้สึกดีใจบุรุษเมจังเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆนะมุสเมจังฉันเนี่ยก็ได้เอียงตัวมาข้างหลังนิดหนึ่ง
เพื่อที่จะดื่มด่ำกับการลูบหัวของมุรสึเมจังนั่นเหรออะไรเนี่ยเธอเนี่ยได้ช่วยเหลือให้ฉันเนี่ยจัดความรู้สึกของฉันแล้วนะขอบคุณนะซอกะอ๋อหรอそれは何よりだถ้าอย่างงั้นก็ดีแล้วล่ะแต่ฉันเนี่ยก็คิดว่าฉันเนี่ยก็ควรจะช่วยเหลืออยู่ดีแล้วนะชาวเมืองนี้เนี่ยมีแต่คนดีทั้งนั้นและรวมถึงโทโมทาเกะซังและฮิตาชิซังด้วยแน่นอนอยู่แล้วและรวมถึงโลกาเน่โคฮารุเรนทาโร่อีกด้วยนะและแน่นอนเด็กผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้าตาฉันเนี่ยฉันรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนนอกที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่ได้นานแล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยรักโฮริจากหัวใจทุกคนที่นี่เนี่ยยอมรับในตัวฉันไม่มีใครเนี่ยพยายามทำให้ฉันเนี่ยแปลกแยกและฉันมั่นใจว่านั่นเนี่ยคือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้ฉันเนี่ยอยากจะทำพิธีชำระล้างให้สำเร็จให้ได้ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันเนี่ยก็ได้ชอบเมืองนี้ซะเรียบร้อยละซอกกะอ๋อเหรอご主人がそこまで言ってくれるのは我が輩も嬉しいถ้านายท่านพูดถึงขนาดนั้นฉันก็ดีใจนะ礼を言うぞご主人ขอบคุณนะนายท่านมุรสึเมจังเนี่ยปิดตาของเธอและเธอเนี่ยก็ยังลูบหัวฉันต่อไปฉันเนี่ยอยากจะช่วยเลยนะแต่ว่าฉันเนี่ยยังไม่รู้เกี่ยวเรื่องโฮริมากนักเพราะฉะนั้นมุรสึเมจังช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะฉันเนี่ยก็ได้วางมือของฉันไว้บนไหล่ของมุรสึเมจังแล้วก็ได้ดึงเธอเข้ามาใกล้เขาเงยชิคอยจัวหน้าใกล้ไปเปล่าและเธอเนี่ยก็ได้หน้าแดงทันทีอ่ะโทษทีนะฉันเนี่ยก็ได้ปล่อยเธอทันทีแย่แล้วเมื่อกี้หัวใจของฉันเนี่ยเต้นปึ๊กเลยมุรสึเมจังเนี่ยน่ารักกว่าที่ฉันจำได้เสียอีกอายามาราจุโตโมโยะไม่ต้องขอโทษหรอกนะโกชูจินนาระยูรุสถ้าเป็นนายท่านแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณนะเสียงของฉันเนี่ยดูเกร็งๆโกชูจินโนคิโมจิวะวากัตตะฉันเข้าใจความรู้สึกของนายท่านละวางะไฮโมโฮริกะสึกินะโนะวะโอนาจิดะฉันก็ชอบโฮริเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะร่วมมือให้โคโนมาจิเดไซโกซันเดอะรุวางะไฮนี่มักะเซรุกะโยอิซะในฐานะคนที่มีอายุนานที่สุดในเมืองแห่งนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเลยฝากด้วยนะมุรสึเมะเซนไปนันเดะคิวนิไทคุไคเคนะโนดะแล้วทำไมพวกเราเนี่ยเป็นชมรมกีฬาไปแล้วอ่ะก็เธอเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องโฮริมากกว่าฉันนี่นะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาเอาละยุชมาเริ่มกันเถอะมันถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะให้โฮริเนี่ยกลับไปรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมติฉันทำสำเร็จแล้วก็บางทีฉันเนี่ยจะได้เลิกรู้สึกเหมือนคนนอกสักทีเซนเลนบังกะบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะแนะนำอาหารที่กลายเป็นอาหารซิกเนเจอร์ก็ได้นะしかしご主人それはもうすでにやっておるぞแต่นายท่านไอแบบนั้นเนี่ยมีอยู่แล้วนะนั่นสิเนาะในเช้าวันต่อมาฉันเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนไอเดียในการฟื้นฟูโฮริมาอีกครั้งกับมุรสึเมจังในระหว่างที่ฉันเนี่ยทำความสะอาดลานวัดมุรสึเมมารุに代わる売りが必要なのだเพราะเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องหาอะไรบางอย่างที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวพอๆกับมุรสึเมมารุนะนะ食べ物ではなくやはり催し物ではないだろうかมันเนี่ยเป็นอาหารก็ไม่ได้ควรจะเป็นอะไรที่มันพิเศษจะดีกว่าแล้วนะอีเวนต์พิเศษอะไรแบบนั้นอย่างนั้นเหรอบางทีอะไรที่มันดูฉูดฉาดล่อตาล่อความสนใจอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะดูดีกว่าแล้วนะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเต้นการร้องเพลงหรือเปล่านะก็มีอย่างเดียวที่ฉันเนี่ยคิดออกก็คือเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยมาสร้างกลุ่มไอดอลของพวกเราเป็นไงล่ะฮะฮะมุรสึเมจังเนี่ยตาเบิกกว้างด้วยความตกใจก็แบบผู้หญิงน่ารักที่สามารถร้องเพลงแล้วก็โปรโมทเมืองของพวกเราได้เนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถตั้งชื่อพวกเขาว่า HOR48 ก็ได้แล้วนะ誰がやるのだそれをเรื่องกว่านั้นเนี่ยจะมีใครเนี่ยทำมูผู้หญิงคนไหนก็ได้นะตราบใดที่พอน่ารักนะโอ้ยโอ้ยโกชูจินนี่นายท่านเราไปคิดดูแล้วโฮริเนี่ยก็มีผู้หญิงน่ารักเยอะไม่ใช่เหรอถ้าอย่างงั้นมันก็เวิร์กได้ดิโทโมทาเกะซังและฮิตาชิซังเนี่ยจะต้องป๊อปปูล่าอยู่แล้วล่ะโกชูจินは今ヨシノやマコのことを考えておるのだろうが。ฉันมั่นใจว่าเมื่อกี้นายท่านเนี่ยคิดถึงโยชิโนะกับมาโกะใช่ป่ะ？それを頼めるのか？我が輩でも無理だぞ。แล้วคิดว่าจะไปขอร้องเขาได้จริงเหรอ？ฉันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะ。พอเวลามาคิดถึงเรื่องการตอบสนองของพวกเขาแล้ว。我
ちにアイドルになれって。じゃあエボラもペンアイドルは？アリチさん、気は確かですか？アリチさん、シェスティペラロハ。はい、アリチさん、お薬とお水です。あ、ニーカ、ヤーラカナンカ。いえ、ヨシノ様、ミズハさんの診療所に連れて行きましょう。マイカ、ヨシノ様、ポロネ、パーカオペイトースモンガビスハサンリカハ。พวกเขาเนี่ยคงคิดว่าฉันน่ะบ้าไปแล้วแน่ๆเลยแค่ไปคิดถึงความเป็นไปได้นั้นทำให้ฉันรู้สึกเศร้าใจเหลือเกินฉันก็ทำไม่ได้เหมือนกันแหละซูเดอรูว่าแล้วเชียวนะご主人は発想が世俗に毒されておるぞบางครั้งบางคราวสังคมทันสมัยอะไรแบบนี้ก็ทำให้นายท่านเนี่ยคิดอะไรแปลกๆแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นยูรุคาเอ้มัสคอตเป็นไงล่ะแบบให้คนบางคนเนี่ยใส่ชุดคอสตูมมาสคอตมูราซาเมะจังไงแล้วมูราซาเมะชี่เป็นไงล่ะดาการะดูกซาเรเตโอรุโซโกชูจินก็บอกแล้วไงความคิดแบบนั้นมันไม่ดีนายท่านมูราซาเมะจังเนี่ยบ่นฉันโฮริวะดุกุจิโนะบุนคะโอเคเซชิเตโอรุโฮริเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับที่อื่นมาเป็นร้อยๆปีแล้วฮาคุมาเดโมโซโกะโอุรินิเซเนบะนารานายดารอมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่พวกเราเนี่ยจะต้องโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมแบบนั้นด้วยวิธีไหนสักแห่ง短絡的なことをしても以前のように長期にわたっては集客は望めん。วิธีการโปรโมทแบบสั้นๆแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางที่พวกเราเนี่ยจะสามารถทำให้มันมีผลระยะยาวได้หรอกก็จริงนะเนี่ยก็เดี๋ยวบอกว่าในหัวฉันเนี่ยจะคิดเกี่ยวกับเรื่องแบบเทรนด์ณปัจจุบันอย่างเดียวเลยแล้วเนี่ยบ้าเฮ้ยฉันเนี่ยห่วยสุดๆไปเลยว่ะแล้วฉันเนี่ยก็ได้กลับไปทำความสะอาดวัดต่อไปรู้สึกสมเพชมาそんなに落ち込むでないご主人นี่ไม่ต้องรู้สึกเศร้าขนาดนั้นก็ได้นายท่านมุรสเมจังเนี่ยลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ลูบหัวฉันอย่างที่เธอเนี่ยทำเมื่อคืนนี้โฮริのことをよく知らないご主人นายท่านที่ยังไม่รู้อะไรนักเกี่ยวกับเรื่องโฮริそしてโฮริを知り尽くしている我が輩และฉันที่รู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องโฮริその二人が組めば必ず妙案は浮かぶであろうถ้าสมมติพวกเราเนี่ยรวมหัวกันแล้วก็จะต้องมีไอเดียดีๆออกมาแน่ๆแล้วในสถานการณ์นี้ฉันเนี่ยจะทำไงล่ะつまり我が輩のような土地のものには当たり前のものでもก็ชาวเมืองที่เคยชินกับเมืองอย่างฉันご主人のような外から来たものにとっては珍しいものがあるやもしれんแต่คนนอกอย่างนายท่านเนี่ยอาจจะคิดอะไรที่น่าตกใจที่พวกเราเนี่ยคาดไม่ถึงก็ได้ยังไงล่ะ我が輩とご主人が組んで初めてそういったものを見つけられると思わんかและถ้าสมมติว่าใช้ความเชื่อเหลือของฉันและก็มุมมองของฉันเนี่ยใส่เข้าไปด้วยแหละไม่คิดว่าพวกเราเนี่ยจะหาอะไรที่ดีๆออกมาได้อย่างนั้นนะอ๋อนั่นสิเนาะเพราะว่าเป้าหมายของพวกเราก็คือนำผู้คนจากด้านนอกอย่างเช่นฉันเนี่ยเข้ามาในเมืองนี้อย่างไรล่ะถ้าสมมติว่าฉันหาอะไรน่าสนใจได้ก็พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะคิดว่าน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกัน少しは元気が出たかご主人รู้สึกสดใสขึ้นยังไงนายท่านอ่ะโล่งออกไปทีนะนะบุรุษเมจังช่วยที่จริงน่าจริงนะご主人その発言も世俗になายท่านไอ้วิธีการพูดแปลกๆนั่นเนี่ยมันถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะพูดออกมาอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่าความคิดเห็นของฉันเนี่ยคือสิ่งที่เธอเนี่ยต้องการไม่ใช่หรือมาก็ใช่อ่ะนะวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ซะด้วยนะเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยไปแวะตามสถานที่อื่นหลังจากที่พวกเราเนี่ยทานอาหารเช้ากันเสร็จหรือเปล่าครับรับทราบและนั่นเนี่ยก็คือสิ่งที่พวกเราจะทำต่อไปและตอนนี้ฉันเนี่ยก็จะต้องกวาดมันให้เสร็จก่อนいただきます。いただきます。อาหารเช้าที่บ้านตระกูลโทมารเกะก็ได้เริ่มขึ้นขอบคุณสำหรับอาหารครับและก็จบแล้วสำหรับฉันแล้วเนี่ยมู食べちゃったんですか？กินเสร็จแล้วเหรอคะอาริชิซังมっとよく噛まないと消化によくอาริชิซังคะถ้าสมมติว่าเคี้ยวเร็วขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวระวังจะไม่ดีต่อกระเพาะขอโทษนะแต่วันนี้เนี่ยยุ่งนิดหน่อยเนี่ยป่ะไปกันเถอะเนาะมุรสึเมะจังわかったご主人อืมนายท่านไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยคงไม่อยู่บ้านทั้งวันเพราะฉะนั้นเข้าเที่ยงเนี่ยผมจะไม่กลับมานะฉันก็ได้วิ่งออกไปโดยที่ไม่รอคำตอบ日曜だというのに随分慌ただしいねマサオミ君ถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ก็เถอะแต่มาซาโอมิคุงเนี่ยดูรีบๆเนาะมしかして女の子と約束でもしてるのかなอย่าบอกนะว่ามีสัญญานัดพบอะไรกับสาวหรือเปล่านะสาวก็บินอยู่ข้างๆเมื่อกี้โอโต้ซังすぐそういう方向に考えて。คุณพ่อคะないですよ。อยู่ดีเริ่มมาก็คิดแบบนั้นเลยไม่ดีนะคะ。村雨様もご一緒なので、それはないかと。
ถ้าสมมติเซเมซามะไปด้วยแล้วก็คงไม่หรอกค่ะดูしたのかなアリチさんทำไมกันแน่นะอาริชิซังเนี่ย何かたくらみの匂いがしますねฉันเนี่ยได้กลิ่นว่าเขาเนี่ยกำลังวางแผนอะไรบางอย่างค่ะฉันเนี่ยก็ได้ไปในทางเดียวกันที่ฉันเนี่ยไปโรงเรียนทุกๆวันพร้อมๆกับโทมาเกะซังและฮิตาชิซังแต่คราวนี้คือมุราซาเมะซังที่เดินอยู่เคียงข้างฉันในวันอาทิตย์ช่วงเช้าเนี่ยฉันเนี่ยไม่เคยเดินผ่านถนนเส้นนี้มาก่อนเลยเอาจริงแล้วมันดูแปลกประหลาดดีนะโกชูจินนายท่านどうしたちょっと浮かれておるなอะไรเนี่ยดูมีความสุขจังเลยนะไม่รู้สิวันนี้เนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีแล้วนะตอนนี้ฉันเนี่ยแทบจะกระโดดโลดเต้นไปโรงเรียนเลยแหละที่นี่เนี่ยอากาศสดใสบรรยากาศบริสุทธิ์สุดๆการเดินช่วงเช้าเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นดีนะว่าก็ให้นี่ว่ายกว่ากําลังก็そうなのかสําหรับฉันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงเหรอตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดด้วยนะนั่นเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ว่าที่นี่เนี่ยอากาศโปร่งใสแค่ไหน星の数など多すぎて数える気にもならんぞท้องฟ้ากลางคืนเนี่ยมีดวงดาวมากเกินกว่าที่ฉันจะสามารถนับไหวในสถานที่ที่ฉันอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าเห็น 5-6 ดวงเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วมาโคโตะจริงเหรอそれはわびしい夜空じゃのดูท่าทางเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เหงาไงก็ไม่รู้เนาะほとんど真っ暗ではないかถ้าเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับมืดๆเฉยๆเลยดิแต่ในทางกลับกันในตัวเมืองเองเนี่ยมันก็ดูสว่างสดใสมากเลยนะมีทั้งร้านสะดวกซื้อร้านแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดแล้วก็ยังมีป้ายที่มีสีสันมากมายเต็มทางไปหมดและพวกเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสีทุกๆฤดูทำให้มันเนี่ยเปลี่ยนสีไปตามฤดูด้วยเรามาคิดดูแล้วฉันเนี่ยก็อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกับที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้ใช่แล้วคิดยังไงกับทัวร์ดูดาวยามค่ำคืนเป็นไงล่ะฉันคิดว่าท้องฟ้าที่นี่เนี่ยก็ดูเหมาะดีนะอันหนึ่งตัวเดียวอะไรก็มันก็เป็นไอเดียที่ดีระดับนึงนะแต่ว่าそういうのはすでに他の土地でやってそうじゃの ไม่ใช่ว่าเมืองอื่นเนี่ยก็มีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอ郡里の星空は確かに綺麗だが大きな特色はないถึงแม้ว่าท้องฟ้าในยามค่ำคืนของโฮลี่เนี่ยจะสวยก็เถอะแต่มันก็ไม่แตกต่างจากเมืองบ้านนอกเมืองอื่นหรอก流れ星がよく見えるとかそういう売りが必要であろうถ้าเป็นแบบนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเห็นดาวตกบ่อยกว่าที่อื่นหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็จริงแหละเนาะเดี๋ยวบอกว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นพวกเราก็ได้คิดไปในระหว่างที่พวกเราเดินไปตู้ฉันเนี่ยตั้งใจมากในการคิดจนฉันเนี่ยไม่ได้ดูว่าฉันกำลังเดินไปไหนและรองเท้าสนีกเกอร์ของฉันเนี่ยก็ได้ไปสะดุดกับหลุมระบายน้ำที่อยู่ข้างทางทำให้ฉันเนี่ยตัวขมำไปด้านหน้าโกชูจิขอบายนายท่านระวังก่อนที่ฉันจะล้มลงมุราซาเมะจังเนี่ยก็ได้จับมือขวาของฉันเพื่อพยุงไนส์มุราซาเมะจังฉันเนี่ยก็ได้พยายามทรงตัวในระหว่างที่ฉันเนี่ยชูนิ้วโป้งให้กับเธอไนส์ではないไนส์ก็แย่แล้ว注意不足だぞ気をつけろโกชูจิระหว่างเดินเนี่ยระวังตัวด้วยนะนายท่านケガをしたら町おこしどころではなくなるぞถ้าสมมติว่านายท่านเนี่ยเจ็บตัวแล้วก็นั่นเนี่ยจะไม่ทำให้เมืองนี้เนี่ยกลับมาดีขึ้นนะมุราซาเมะจังเนี่ยขมวดคิ้วใส่ฉันและเธอเนี่ยก็ได้บีบมือฉันอย่างแน่นหน้าของเธอเนี่ยพูดว่าชิคาริเซชิคาริชิโร่ภาษาไทยแปลว่าไงวะตั้งสติให้ดีหน่อยอะไรประมาณนี้หน้าของเธอเนี่ยมันมีคำว่าตั้งสติให้ดีหน่อยเต็มหน้าของเธอไปหมดโทษทีนะโทษทีนะเดี๋ยวฉันจะระวังแล้วกันขอบคุณนะและฉันเนี่ยก็ได้บีบมือเธอกลับไปรู้ป่ะก็เป็นคำแทนคำขอบคุณนะว่าก็ได้ป่ะถ้าเข้าใจก็ดีอ่ะมุราซาเมะจังหน้าแดงพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้พยายามที่จะพละมือออกจากกันหัวใจของฉันเนี่ยเต้นแรงกว่าปกติและหน้าของฉันเนี่ยร้อนระอุแต่นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มุราซาเมะจังเนี่ยยื่นมือมาหาฉันเพราะฉะนั้นฉันเลยปล่อยไม่ได้เลยนะไม่ฉันไม่อยากจะปล่อยมาซาโอมินิมุราซาเมะจังว้าวมาซาโอมิกับมุราซาเมะจังนี่เนาะฮะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยตัวกระตุกด้วยความตกใจโอไฮโอโกไซมัสอารอนสวัสดิ์ค่ะพวกเราก็หันไปพบเลน่าจังเนี่ยสดใสเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอารอนสวัสดิ์นะโอไฮโอนาโนดาเลน่าอารอนสวัสดิ์นะเลน่าเสียงของพวกเราเนี่ยสั่นๆก็สุดๆแล้วนะこん
なに早くから二人ともどうしたでありますか？เช้าตู่ขนาดนี้มาทำอะไรกันหรอคะ2คน？あ、手をつないでますね。相変わらず仲良しさんです。あ、จับมือกันด้วยแหละสนิทกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะนี่มันเลน่า違うのだこれはご主人が転びかけてนี่เลน่าเอ้ไม่ใช่เป็นเพราะว่านายท่านเนี่ยกำลังจะล้มต่างหากแล้ว大丈夫大丈夫ですไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทั้งสองคน私これでも空気読めます接客してますのでในเวลาแบบนี้เนี่ยฉันเนี่ยอ่านบรรยากาศเป็นค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยทำโรงแรมอยู่นะคะちゃんとみんなには内密にするのでご安心していいのですよวางใจได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเก็บมันไว้เป็นความลับจากทุกคนนะคะเดี๋ยวๆไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว誤解するでないでなอย่าเข้าใจผิดนี่เลยนะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะพิสูจน์ว่าพวกเราบริสุทธิ์จริงเย่ๆ私分かってますไม่ค่ะไม่ค่ะฉันเข้าใจเป็นอย่างนี้ค่ะいやよいやよも好きなうちというのですよねถึงจะบอกว่าไม่แต่แสดงว่าใช่สินะคะไม่ใช่อย่างนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้นะบริสุทธิ์จริงではさらに空気を読んでお邪魔虫は退散するでありますถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำตามที่ฉันอ่านบรรยากาศได้แล้วก็ขอตัวก่อนนะคะさらばなのですさらばなのですเอาไว้เจอกันค่ะด้วยผลสักอย่างเลน่าซังเนี่ยวันทยาวุฒิใส่พวกเราแล้วจากนั้นก็จากพวกเราไปด้วยรอยยิ้มและเธอฮึยดูするのだご主人ยังไงดีอ่ะนายท่านเลน่าは確実に我が輩とご主人がステデーな中だと勘違いしたぞเลน่าเนี่ยเข้าใจผิดว่าฉันกับนายท่านเนี่ยกำลังไปเดทกันอ่ะ発音などどうでもいいわ発音ไอ้เชี่ยแม่งแปลยากสัตว์อ่ะเมื่อกี้มุรสเมจังอ่ะเขาพูดผิดนิดหน่อยแล้วไอ้มาซาวมิมันแก้งไงแล้วคราวนี้ไอ้มุรสเมจังก็บอกว่าใครจะไปสนเราผิดนิดหน่อยเองอัส学院でちゃんと誤解を解くのだぞご主人นายท่านวันพรุ่งนี้ตอนไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องไปแก้ต่างนะเข้าใจเปล่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็พูดง่ายกว่าทำอ่ะนะเดวะยึกกะงั้นไปเถอะเนาะฉันและมุรสเมจังเนี่ยก็ได้เดินต่อไปในขณะที่พวกเราก็ยังจูงมือกันอยู่แล้วเนี่ยมันแก้ต่างไม่ออกแล้วแหละสัตว์หลังที่พวกเราตัดสินใจว่าธรรมชาติที่งดงามล้อมรอบโฮริเนี่ยน่าจะเป็นจุดขายที่ดีที่สุดพวกเราเนี่ยก็ได้เข้าไปในภูเขาแม่น้ำลำธารที่ไหลมาเนี่ยมันทั้งเย็นและใสแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็ได้ส่องอย่างอ่อนโยนสะท้อนบนผิวน้ำเอาจริงแล้วสำหรับคนในเมืองอย่างฉันเนี่ยวิวแบบนี้เนี่ยมันก็คุ้มค่าในการเดินทางมาจริงๆนะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่นในการใช้เวลาในธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ยินมาจากในทีวีเขาพูดว่าไมนัสไอออนหรือสักอย่างนะก็ชื่อจริงนายท่านพอเวลาได้ยินเสียงแล้วฉันก็ได้หันไปทางมุรสเมจังเธอเนี่ยกำลังยืนอยู่ท่ามกลางลำธารพอเวลาได้เห็นเธอเนี่ยล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันงดงามพร้อมกับเธอที่ใส่ชุดกิโมโนอยู่เนี่ยมันดูเหมือนออกมาจากรูปภาพเลยแหละความงดงามของเธอเนี่ยมันก็มีผลไม่แพ้กันเลยแหละอีวานางาโอรุโซจีไซคานิโมรุดูสิมีปลาอยู่ในน้ำด้วยมีปูตัวเล็กๆอีกด้วยล่ะ เห็นปะล่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมที่นี่เนี่ยคือบ้านนอกอย่างแท้จริงเลยนะจากในเมืองที่ฉันย้ายมาเนี่ยรับรองจะไม่เจอปลาในแบบน้ำสกปรกในนั้นหรอกเรามาคิดดูแล้วสงสัยจะได้ว่าถ้าสมมติว่าไปยืนในลำธารที่ใสนิ่งในภูเขาอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกยังไงกันนะและฉันเนี่ยก็ได้เดินไปที่แม่น้ำแล้วก็ได้จุ่มมือเข้าไปในตัวแม่น้ำโอ้เย็นสุดๆไปเลยว่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกแบบหนาวเหน็บอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เย็นๆหน่อยฉันเนี่ยก็ได้รีบเอามือคืนมาแล้วยืนอยู่กลางน้ำเนี่ยไม่หนาวหรอมันสมัยจังนานิโอยูเตอรุご主人พูดอะไรอยู่นายท่านวากาไฮวาご主人以外には何も触れられんのだぞในโลกใบนี้นอกจากนายท่านแล้วไม่มีอะไรจับตัวฉันได้เนาะสึเมไตมุอาตาตะไคมุไนโนดะความอุ่นความเย็นอะไรพวกนี้ฉันรู้สึกไม่ได้หรอมิซุโนะคันชุกุโมมารุเดเซแม้แต่น้ำที่ฉันเนี่ยกำลังยืนอยู่เนี่ยก็ไม่รู้สึกเลยอ้อโทษทีนะฉันเนี่ยลืมไปเลยล่ะว่าความรู้สึกของเธอเนี่ยไม่เหมือนกับคนปกติจนฉันเนี่ยดึงมุรสเมมารุออกมาเนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่สามารถจับต้องอะไรได้เลยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะสามารถพูดคุยกับฮีตาชิซังและโทโมทาเกะซังได้ก็ตามแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สามารถต้องพวกเขาได้หรืออะไรอย่างนั้นเลยไม่อยากเชื่อจริงๆว่าฉันเนี่ยไม่อยากเชื่อจริงๆว่าฉันเนี่ยพูดออกมาโดยไม่คิดเลยโอ้ล่ะโกชูจินี่นายท่านนานิโออุซุมุยเตะโอรุคาโออะเงะดูเศร้าอยู่ทำไมกันยกหน้าขึ้นแล้ว
胸を張るのだ。ยืดอกอย่างภาคภูมิใจซะแต่เดี๋ยวมุรสเมจังเนี่ยจะไม่ได้คิดมากหรือว่าอะไรเลยแถวจะทำป่าสามเหลี่ยมใส่กูได้น่ารักตัวแตกแต่แซ่ตัวระเบิดตึมฉันเนี่ยก็ได้มองกลับไปหาหน้าของมุรสเมจังแล้วก็ได้เห็นว่าเธอเนี่ยก็ยิ้มอย่างทุกๆทีก็ชูจินวะคิดไอรักก็สุกุนิคาวนิเดรนะนายท่านเนี่ยนะพอเวลานายท่านคิดอะไรเนี่ยมันก็ออกมาบนสีหน้าเสมอเลยจริงๆนะบนรอยยิ้มของเธอเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความซุกซนอยู่จริงเหรอฉันไม่รู้เลยเนี่ยโอ้จ้ะそれだけ素直ということでもあるかなใช่แล้วล่ะนั่นเนี่ยก็หมายความว่านายท่านเนี่ยเป็นคนจริงใจยังไงล่ะそれは美徳だ大事にせよนั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีรักษามันไว้นะขอบคุณนะฉันเนี่ยอยากจะทำให้บุรุษเมจังสดใสขึ้นแต่กลายเป็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนทำให้กับฉันแทนเธอเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆนะเรนี่ว่าง่ายว่าหนานี่มุกคินิสต์ร่าดังนั้นคุณชูจินมุกคินิสต์ร่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากหรอกในการที่ฉันไม่สามารถจับต้องอะไรได้เพราะฉะนั้นนายท่านเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากหรอกむしろご主人が来たおかげで今までよりずっと我が輩は日々を楽しんでおる เป็นตรงข้ามกันเลยตั้งแต่นายท่านเนี่ยมาที่นี่เนี่ยฉันเนี่ยก็รู้สึกสนุกสนานมากขึ้นเยอะเลยล่ะดังนั้นご主人にはもっと胸を張って生きてほしいぞเพราะฉะนั้นนายท่านเนี่ยก็ควรจะภูมิใจกับตัวเองให้มากกว่านี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ฉันเนี่ยก็สามารถจับมุรสเมจังได้ไม่ใช่หรือฉันไม่คิดว่าฉันเนี่ยทำอะไรที่น่าภูมิใจขนาดนั้นหรอกแน่มันก็ไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยเก่งเคนโดเท่าจี้จังซะหน่อยเนี่ยและฉันเนี่ยก็ไม่มีเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนเหมือนกับโทมาเกะซังและฮิตาชิซังด้วยก็ยอมรับเลยแหละว่าฉันเนี่ยก็ใช้ความพยายามบ้างในการทำลายล้างคำสาปแต่ส่วนใหญ่แล้วฉันเนี่ยก็แค่ตามน้ำไปเฉยๆฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะภูมิใจกับมันอะไรนักนะเกนจูโร่ตัวเต๋อ生まれた時からああではなかったぞเกนจูโร่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นปรมาจารย์ดาบตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอมุรสเมจังเนี่ยเดินออกมาจากแม่น้ำแล้วก็มาเดินข้างฉันご主人と同じ年の頃は普通にいろいろと悩んだりもしておったตอนที่เขาเนี่ยอายุพอๆกับนายท่านเนี่ยเขาก็มีเรื่องกังวลพอสมควรแล้วกันเหมือนกันแหละนะそれであやつも意外に繊細なのだ我が輩は見ていて気をもんだことがある。ถึงเขาจะดูอย่างนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟนะตอนเด็กๆเนี่ยฉันเนี่ยก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันもっとも我が輩は声もかけられんから見ておっただけだがな。แต่ฉันเนี่ยก็ไม่สามารถพูดกับเขาได้สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือแค่มองเขาเฉยๆนะจริงเหรอจี้จังเป็นคนอย่างนั้นเหรอไม่อยากเชื่อเลยจริงๆนะแต่ถ้ามุรสเมจังพูดอย่างนั้นก็คงจริงแล้วนะโยชิโนะやマコは特別だ。โยชิโนะกับมาโกะเนี่ยพิเศษแล้วนะ生まれが違うのだ。ご主人の年頃ならまだ先のことなど見えていないのが普通だ。พวกเขาเนี่ยเกิดมาอยู่ในสถานการณ์พิเศษเด็กปกติประมาณอายุนายท่านเนี่ยก็ไม่มีเป้าหมายชีวิตแน่นอนเหมือนกันหมดละ。感じることはない。ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะ。ご主人なら大丈夫じゃ。นายท่านเนี่ยไม่เป็นไรหรอก。この氷の地に平穏をもたらしたのだぞ。เพราะว่านายท่านเนี่ยนำความสงบสุขกลับมาที่โฮริได้นะご主人は前途洋々な若者じゃ。我が輩が保証する。ตอนโตเนี่ยนายท่านเนี่ยมีอนาคตที่ดีแน่ฉันรับประกันแล้วนะมุสเมจังเนี่ยจับมือฉันอีกครั้งแรงบีบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอเนี่ยของจริงเลยแหละอย่างน้อยเลยนะมุสเมจังมือเนี่ยเย็นยังไงก็ไม่รู้นะถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถสัมผัสอุณหภูมิได้แต่ว่าฉันสามารถสัมผัสมันได้เลยนะเพราะฉะนั้นฉันเลยบีบมือเธอแน่นขึ้นเพื่อทำให้มันอบอุ่นขึ้นจริงเหรอ逆にご主人の手はぬくいだなเป็นตรงข้ามกันล่ะมือของนายท่านเนี่ยอุ่นแล้วเนี่ยมุรสเมจังเนี่ยยิ้มเขินฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันได้เบ่งบานรอบๆตัวเธอรอยยิ้มของเธอเนี่ยมันดูส่องสว่างสุดๆมัว日があんなに西に傾いておるอ่ะพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มตกซะแล้วล่ะそろそろ帰らんといかんぞご主人กลับกันเถอะเนาะนายท่านบนภูเขาเนี่ยมันจะมืดค่อนข้างเร็วถึงแม้ว่ามันจะไม่มีวิญญาณร้ายแล้วก็เถอะแต่ว่าทางในภูเขาเนี่ยตอนกลางคืนอันตรายแต่ในที่สุดแล้วพวกเราก็คิดอะไรไม่ออกอยู่ดีนะฉันเนี่ยก็ได้เดินรอบๆภูเขาลบพร้อมๆกับมุรสเมจังแต่พวกเราเนี่ยก็หาอะไรไม่เจอเลยที่จะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเลยแค่หาพวกสมุนไพรกับเห็ดอะไรนิดหน่อยเจอแล้วเนี่ยซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นของที่ขายเป็นของประจำของโฮริอยู่แล้วเสียด้วยนะเนี่ยまだ1日目だぞご主人แค่วันแรกเองนายท่านそんなにたやすく行くわけあるまい
ของแบบนี้เนี่ยมันคิดออกมาไม่ได้ง่ายหรอกก็จริงแล้วนะแต่มันก็น่าเสียดายฉันเนี่ยก็ได้หยุดลงแล้วก็ได้ดูสภาพแวดล้อมหายากคายโรโตะ言っておるだろうไหนบอกว่าพวกเราเนี่ยจะต้องรีบกลับไงเล่าฮะปัดตะตะอรุคโนดะご主人รีบๆเดินเร็วนายท่านผักผักกุยกุยมุรสึเมจังเนี่ยก็ได้ผักหลังฉันเบาๆเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้ล่ะฉันเนี่ยก็ได้เริ่มเดินอีกครั้งนึงแสดงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องกลับบ้านโดยมือเปล่าแน่วันนี้ฮาเซลเดนายอย่ารีบสิโรมาว่า1日にしてならずというではないかเมืองโรมเนี่ยไม่ได้สร้างภายในวันเดียวไม่ใช่หรอแต่ว่าโฮริไม่ใช่โรมซะหน่อยนะโฮริとて同じことสำหรับฉันเนี่ยก็คล้ายๆกันนะอาซิโกะโมコツコツ頑張るのだพวกเราเนี่ยแค่ต้องพยายามในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้แล้วไปเรื่อยๆยังไงเล่าเก็นกิโอทาเซสดใสเข้าไว้ไรโตคิโกะซะวะไรถึงตอนลำบากก็ยิ้มเข้าไว้อุสฉันก็ได้มองขึ้นไปเสแสร้งทำเป็นรู้สึกขึงขังมากกว่าที่ฉันเดินรู้สึกวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องพยายามเข้าไปอีกนะโอ้โอ้มุรสึเมจังเนี่ยก็ได้ตะโกนพร้อมฉันน่ารักแกไปดูแฮะหลังจากที่เห็นเธอเป็นอย่างนั้นฉันเนี่ยก็รู้สึกขึงขังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเซนเลนบังค์